สวัสดีครับผมช่างสรรค์เอเดนมิวสิกนะครับผมห่างหายจาก YouTube มานานเนื่องจากงานค่อนข้างรัดกุมนะครับผมแล้วก็งานจัดชุดอ่ะเราก็ประกอบทรงอย่างเดียวเลยไม่ได้รีวิวเลยเนื่องจากเป็นชุดเดิมๆแล้วก็ซ้ำๆนะครับผมชุดง่ายๆประหยัดๆชุดนี้ก็เช่นกันนะครับเนื่องจากลูกค้าเป็นมือใหม่แบบเพิ่งหัดเริ่มแบบที่เพิ่งเริ่มเล่นเครื่องเสียงนะครับผมลูกค้าอยากเห็นวิธีการต่อใช้งานเนื่องด้วยเป็นพาวเวอร์แอมป์1แท่นนะครับผมข้างนึงเป็นเบสข้างนึงเป็นกลางแหลมทําอย่างไรนะก็คลิปนี้ก็จะถ่ายให้ดูเลยละกันนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ซื้อมาประกอบเองหรือว่าสั่งผมเป็นชุดนะลูกค้าท่านนี้ก็ให้ผมจัดให้นะครับชุดนี้อยู่ประมาณอยู่ 25,000 นิดๆนะครับผม 25,000 นิดๆก็จัดให้ตามงบเลยนะผมอนาคตลูกค้าก็อัปเกรดได้นะผมเปลี่ยนตู้เปลี่ยน Power Amp ได้นะครับผมโอเคคลิปนี้เอาแบบว่าคลิปเดียวสอนการต่อใช้งานแล้วก็สอนจนจบแบบรับงานได้เลยนะครับผมมาดูกันนะเริ่มต้นเลยที่เห็นเป็นถุงนะตัวออเดอร์6นะครับที่เห็นเป็นถุงอะเราทำการแพ็คเรียบร้อยเตรียมส่งแล้วนะครับผมแต่ลูกค้าขอดูคลิปนะครับแล้วก็แกะกล่องมาใหม่นะตัวเนี้ยนะก็แพ็คเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ลูกค้าขอดูคลิปนะก็เลยมาลือให้ลูกค้าถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูก็ข้างในใส่ดอกนาโนวานะครับผม15นิ้วเป็นตัวออเดอร์6ซับเบสนะครับผมนาโนวาไม้เป็นไม้ต้องบอกไว้ก่อนนะราคานี้ต้องเป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับผมปาร์ติเกิลนะเป็นไม้อัดเทไม่ได้เพราะว่าราคามันไม่ได้นะครับผมเป็นไม้อัดปาร์ติเกิลนะครับผมตัวเสียงกลางเป็น EV 12นะครับผมเป็นดอก12นิ้วนะซับเบสเป็นดอกนาโนวา15นิ้วนะครับผมคงปั๊มนะเริ่มต้นลูกค้าได้รับของก็มาเปิดแบบผมนะแล้วก็มิกเซอร์ก็จะให้เป็น MGB 6X นะผมลูกค้าเน้นเล่นร้องคาราโอเกะก็ตัวนี้ไปนะเอฟเฟคหวานนะไมค์ลอยโปรพัด1ตัวนะผมข้างๆได้เห็นรุ่นไหมล่ะนะไมค์ลอยโปรพัด1ตัวนะผมนะ1ตัวจะมี2ไมค์นะผมแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ที่มีคอสนะ1ตัวก็จะใช้รุ่นโปรยูโรเทคนะครับผมโปร 4,500 นะผมเริ่มต้นใช้งานนะครับผมเสียบปลั๊กเลยทั้งหมดมี3ปลั๊กนะครับปลั๊กไมค์ลอยนะครับนะปลั๊ก power amp แล้วก็ปลั๊ก mixer นะครับผมโดนเหยียบยังไม่ต้องเปิดนะครับยังไม่ต้องเปิดจริงๆแล้วเสียบปลั๊กที่หลังก็ได้นะครับผมต่อระบบไปเสร็จก่อนนะแต่ก็แล้วแต่นะครับผมผมจะกำหนดให้หัวสีแดงเนี่ยเป็นตู้ซับเบสนะครับผมซับเบสผมเอาเป็น channel นี่เลยมาดูข้างหลังนะซับเบส channel channel B นะครับผม B นะนะครับ channel B นะครับผมด้านหลังผมตัดปรับให้เรียบร้อยนะด้านหลังก็คือ B นะก็เป็นซับวูเฟอร์นะผมมันจะมีโลคัสนะซับวูเฟอร์แล้วก็ออฟออฟนี่คือเข้าแบบไหนออกแบบนั้นซับวูเฟอร์ก็จะออกมาเป็นซับตึมเลยผมตัดไว้ให้สักประมาณ100เฮิรตซ์นะครับผม100นะครับผม channel B นะครับผม channel B เป็นซับเบสนะ channel B นะครับ B sub bass นะครับผมก็ต่อที่ตัวเบสนะครับนะต่อที่ตัวเบสนะครับผมแล้วก็ตัวเบสอีก1เส้นก็พ่วงนะผมใส่พ่วงนี้ผมเพื่อให้ยาวเผื่อลูกค้าจะแยกไว้ซ้ายขวานะครับผมนะถ้าพอให้นี้รูนี้รูไหนก็ได้นะครับผมนี่เลยพ่วงกันนะครับเวลาออกก็เลื่อนหมุนนะโอเคเสียงกลางมาลิงรอเลยนะเสียงกลางผมกำหนดให้เป็นส่วนสีน้ำเงินนะครับผมนะครับพ่วงกันเลยนะครับ2ตู้และเส้นยาวที่เตรียมให้นะครับผมเข้า channel A นะครับผมเข้า channel A นี่เลยนะครับ Aนะครับโอเคก็มาเข้าตู้เสียงกลางนะครับนะครับสายสัญญาณผมให้ไปทั้งหมด6เส้น5เส้นครับ5เส้นนะนี่สายเปิดเพลงนะแต่เนื่องด้วยมิกเซอร์มีบลูทูธก็สายเปิดเพลงก็เอาไว้ใช้ยามจำเป็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีบลูทูธเอานะครับผมนี่เลยมิกเซอร์ก็จะมี L และ R นะครับผมน
ครับนี่คือ2เส้นนะครับผม2เส้นก็จะมาเข้าที่นี่เลยนะครับผม A และ B นะครับเอาเป็นว่าเอา L อ่ะ L มา A นี่นะ L ครับ L มา A ครับเนี่ยจะดังกิ๊บนะครับผมจะดังกึ๊บนะฮะนะผมมาเข้า B นะครับเสียบให้ดังกิ๊กครับนี่นะครับแล้วก็ไม้นะผมไม้ A นะ A มาเข้า1นี่ครับ1นี่ครับนะเส้นที่เหลือก็ข้อ2นะครับผม B มาข้อ2ครับประมาณนี้จบแล้วนะครับผมก็เปิดสวิตช์ครับผมหลังเครื่องไม่ต้องดูก็ได้มั้งหลังเครื่องเปิดปั๊บติดแล้วนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ปึ๊บนี่เลยนะครับไมค์ร้อยนี่นะครับอันนี้เร่งไว้10โมงนะผมเนื่องด้วยไมค์รุ่นเนี่ยผมสังเกตดูว่าเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะครับเอาแค่10โมงเปิด Power Amp แล้วก็รอไฟไฟโปรเทคดับไปพอดับไปแล้วก็เหลือไฟสีเขียวเนี่ยขึ้นน่ะก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ Power Amp นะเร่งให้สุดนะครับผมจบแล้วนะครับผมแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับมาต่อบลูทูธแบตละ 4% นะครับก็ต่อบลูทูธครับผมที่เครื่องนะเมื่อต่อบลูทูธที่เครื่องเสร็จแล้วก็ลองเลยนะครับผมอย่าเร่งขึ้นจะรู้ไม่นานเลยเร่งขึ้นนะครับเนี่ยต้องสังเกตดูเสียงกลางเจ้าลืมบ้านนาหรือเมฆมากสับเบสดูมาสะเทือนกันนะเห็นป่ะนะเราต่อวิธีนี้เราก็จะเล่นเป็นระบบโมโนนะครับผมเนี่ยเราต่อไปchannel B channel B มันเป็นซับเบสเพราะฉะนั้นเวลาเร่ง R มันก็จะเป็นซับเบสและ L ก็จะเป็นเสียงกลางแหลมชุดแบบนี้นะครับผมรับงานได้แน่นอนนะตัวนี้ลูกค้ามาดูนะครับผมลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าเฟดเดอร์ตัวเมนเอาท์พุตมันไม่เท่ากันนะครับผมตัวนี้เราทำเป็นซับเบสแล้วนะครับผมเราเล่นระบบโมโนนะครับผมตัวนี้ซับเบสตัวนี้เป็นกลางแหลมนะเทคนิคใครเทคนิคมันนะผมอันนี้เป็นเทคนิคผมที่ผมแชร์ให้ทุกคนฟังให้ลูกค้าท่านนี้ได้รับชมให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็พยายามบาลานซ์นะครับเราไม่มีคอร์สนะเราใช้คอร์สในตัว power amp เพราะฉะนั้นแล้วนะอันนี้เป็นเสียงกลางแหลมนะอันนี้เป็นซับเบสนะครับผมนะซับเบสเอาไว้ศูนย์ละกันนะครับผมดูไฟส้มเม็ดที่สองไฟส้มเม็ดแรกเป็นเรฟเฟรนซ์ละกันนะครับผมถ้าเม็ดที่สองเนี่ยเสียงมันแตกผ้าแล้วนะครับเม็ดเดียวพอ
บาลานซ์กันต่อไปไมค์นะผมใส่หัวสีส้มไปนี่คือไมค์นี่หนึ่งนะสังเกตดูเปิดไมค์นะครับผมเช็คเห็นไหมในกล้องเห็นไหมครับเช็คไมค์ตัวที่หนึ่งนะเป็นไมค์ A เราเสียบช่องหนึ่งนะครับล็อกเล่นขึ้นเลยครับอย่าลืมกดมิกนะเช็ค one two สวัสดีครับ1 2นะครับเพิ่มเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับเช็ค1 2สวัสดีครับ1 2นะสดใสเลยนะครับผมเสียงนะผมสดใสเลยสวัสดีครับเช็คสังเกตเอฟเฟกต์นะครับผมลูกค้าเอาไปร้องคาราโอเกะนะผมสงกรานต์ครับเตรียมซื้อไปเล่นสงกรานต์นะครับผมวันนี้วันที่24มกราคมนะครับผมก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับผมถ้าไปซื้อตอนเดือนเมษาผมไม่สามารถทำได้ทันนะครับผมก็อันนี้เป็นชุดประหยัดนะครับผมราคา 20,000 นิดๆนะครับผม 24,000 กว่าบาท 25,900 นะครับผมนะประมาณนี้ดูรถดิประมาณนี้นะครับก็สุดยอดนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดดูให้ฟังนะครับซาวด์หนังเลยนะครับแน่นครับผมก็ประมาณนี้ครับผมในชุดนี้นะครับ 25,900 บาทนะผมอันนี้เดี๋ยวเตรียมส่งให้ลูกค้าจริงๆจะส่งให้วันนี้แหละนะครับผมรถผ่านไปผ่านมาตลอดเลยนะจริงๆแล้วจะส่งให้วันนี้นะครับแต่รถขนส่งเข้าไม่ทันนะครับบวกด้วยลูกค้าต้องการดูคลิปวิดีโอก็เลยแกะกล่องมาถ่ายให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับผมนี่เลยนะครับผมชุดประหยัดนะผมการใช้งานมิกเซอร์เดี๋ยวผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอแยกไปส่วนการต่อและการต่อสายต่างๆอ่ะถ้าลูกค้าดูไม่ทันก็พยายามเลื่อนคลิปกับดูหลายๆครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม้1และไม้2ใช้เหมือนกันนะครับผมเช็คนะครับผมไม้1และไม้2ใช้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะโอเคสุดท้ายนี้ครับผมหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นึงกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าจะมาอีกทีเมื่อไหร่เดือนละคลิปมั้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมอีเวนต์ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วกันนะครับผมแล้วก็ท่านไหนที่สนใจชุดเครื่องเสียงเอาไว้ประกอบอาชีพเสริมหรือว่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับผมเวลาเพื่อนมาเที่ยวบ้านไปเช่าเขามันก็หลายตังค์นะผมเช่าเล่นเที่ยงคืนเขาก็เก็บกลับบ้านติดลมอยากเล่นต่อก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมีไว้ประจำบ้านก็จะดีนะเล่นได้ยันเช้าเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากเอเดนมิวสิกไว้พิจารณาอีกหนึ่งแบรนด์ถ้าคุณอยากได้เครื่องเสียงนะครับผมนะก็มีงบเท่าไหร่ลองเสนอมาเดี๋ยวเราทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะผมซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรทักเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะผมโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ